สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ครูป้าไวก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ cellular respiration หรือการหายใจระดับเซลล์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าการสลายสารอาหารระดับเซลล์ cellular respiration นะคะมันเป็นเบอร์เคมีนะคะที่สำคัญมากของสิ่งมีชีวิตทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการสลายสารอาหารที่ เข้าสู่ร่างกายแล้วก็นำสารอาหารนั้นไปแปรรูปเป็นพลังงานเพื่อให้เซลล์และร่างกายของเราได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะและพลังงานที่เราจะต้องสลายจากสารอาหารก็จะอยู่ในรูปของสารพลังงานสูงนั่นก็คือ ATP นั่นเอง ATP ย่อมาจากคำว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะหลายคนถ้าเกิดเรียนในเรื่องของนิวเคลียไทด์มาละก็จะมีความคุ้นๆกับชื่อนี้นะคะทีนี้เราเอาอะไรบ้างที่จะมาสลายเป็นพลังงานได้ก็คือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่จะต้องย่อยให้กลายเป็นหน่วยย่อยก่อนซึ่งหน่วยย่อยสุดท้ายของคาร์โบไฮเดรตที่เราศึกษาไปก็คือเฮกโซสเนี่ยและตัวที่อยู่ในกระแสเลือดและเซลล์ต้องการจากร่างกายของเราก็คือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะคะโปรตีนก็ย่อยเป็นกรดอะมิโนและลิปิดนะคะก็จะย่อยเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอลค่ะทีนี้กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาทีละน้อยทีละน้อยทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเซลล์นั่นเองคราวนี้เราจะมาดูกันว่ากระบวนการในการปลดปล่อยพลังงานนั้นเป็นอย่างไรและร่างกายเรานำสารอาหารที่กล่าวมาแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการสลายให้กลายเป็นพลังงานได้อย่างไรค่ะก่อนอื่นเราจะมาศึกษาในเรื่องของกระบวนการสร้างพลังงานสร้าง ATP กันก่อนนะคะกระบวนการในการสังเคราะห์ ATP นะคะเราเรียกว่า phosphorylation ซึ่งในที่นี้คุณครูป้าไวก็จะนำเสนอ phosphorylationทั้งหมด4กระบวนการแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเดี๋ยวทุกคนฟังให้ดีแล้วก็ลองสังเกตดูด้วยนะคะอย่างที่1ค่ะ substrate level phosphorylation นะคะ substrate level ก็คือลำดับของการเกิดสารตั้งต้นก็ลำดับของการเปลี่ยนแปลงหรือลำดับของสารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะคะมันจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมานะคะหรือพูดง่ายๆก็คือการได้พลังงานในรูปของ ATP ในรูปแบบนี้ได้มาจากการสลายสารตั้งต้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอย่างที่สองนะคะก็เรียกว่า oxidative phosphorylation นะคะอันนี้ใช้ปฏิกิริยา oxidation นะคะปฏิกิริยาเนี้ยมันจะมีการเกิดมันจะมีการเกิดจากความแตกต่างความข้นของโปรตอนนะคะในออร์แกเนลที่มีชื่อว่าไมโทคอนเดรียแล้วทีนี้มันก็จะมีการความแตกต่างของโปรตอนทำให้เกิดโปรตอนเรเดียนต์เกิดขึ้นและจะต้องมีการดึงกับโปรตอนเข้าสู่เมทริกซ์ขับให้เกิดมีแรงขับดันให้ATP synthase ซึ่งเป็นเอนไซม์ในการสร้าง ATP เนี่ยสร้างสังเคราะห์ ATP ขึ้นมานะคะอาจจะฟังดูยากแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวพอเราไปดูปฏิกิริยาแล้วทุกๆคนก็จะเข้าใจนะคะอย่างที่3ค่ะปฏิกิริยาของเอนไซม์อะดีนีเลตไคเนสนะคะหลายคนอาจจะจำถ้าเกิดลงท้ายด้วยไคเนสเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับ ATP ทีเดียวนะคะทีนี้ปฏิกิริยาเนี้ยนะคะก็จะเปลี่ยน AMP นะคะแล้วเติมหมู่ฟอสเฟตแล้วทำให้เกิด ATP เกิดขึ้นนะคะปฏิกิริยาที่4นะคะ photophosphorylation อันนี้เกิดจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็สร้าง ATP ออกมา
คราวนี้แต่ละปริยาจะสามารถให้พลังงานกี่มากน้อยนะคะปริยาที่1 substrate level phosphorylation เนี่ยให้พลังงานน้อยมากนะคะน้อยมากน้อยมากไม่เพียงพอที่เราจะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตทีเดียวส่วน oxidative phosphorylation อันนี้มีมากมายเลยได้มากมายเลยทีเดียวต่อไปปริยาที่3อันนี้ก็ได้น้อยนะคะส่วนปริยาที่4ก็ได้น้อยนะคะทีนี้ในเราจะมาพูดถึงกระบวนการสังเคราะห์ ATP ในคนในร่างกายของเราก็จะมีหลักๆปฏิกิริยาที่หลักๆที่จะทำให้เกิดพลังงานก็มีอยู่ด้วยกัน2ปริยาก็คือปริยาที่1และปริยาที่2นะคะเดี๋ยวนักเรียนสังเกตให้ดีว่าเวลาเกิด ATP ขึ้นมาเนี่ยมันใช้กระบวนการ substrate level หรือจะใช้ oxidative นะคะทีนี้มาดูจากกันก่อนว่า ATP หรือ adenosine triphosphate นั้นเขาประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างนะคะโครงสร้างของ ATP ประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกค่ะก็คือจะมีน้ำตาลนะคะที่ชื่อว่าน้ำตาลไรโบสหลายคนอาจจะคุ้นๆน้ำตาลไรโบสเราเคยเจอที่ไหนคะเราเคยเจอน้ำตาลตัวนี้ใน RNA จำได้ไหมคะทีนี้ส่วนที่2นะคะโครงสร้างส่วนที่2ที่เราพบใน ATP ก็คือเบสอะดีนีนเบสอะดีนีนก็คือเป็นเบสที่อยู่ในนิวคลีโอไทด์ที่เป็นเบสในกลุ่มของพิวรีนจำได้ไหมคะเบสพิวรีนนะคะและอย่างที่3นะคะก็คือมูฟอสเฟตนะคะแต่ใน ATP เนี่ยมีมูฟอสเฟตอยู่3มูนะคะมูฟอสเฟตอยู่3มูแล้วเราก็มาดูโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างอย่างที่1ก็คือน้ำตาลไรโบสค่ะน้ำตาลไรโบสนะคะนี่คือน้ำตาลไรโบสรู้ได้ไงว่าเป็นน้ำตาลไรโบสลักษณะของเขาเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดชัดๆกันค่ะไรโบสเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะคะและที่เหลี่ยมที่มุมของเขาก็ประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมที่1ล่างลงมา2ถัดมาก็3และมุมซ้ายก็เป็น4และคาร์บอนอะตอมที่5อย่าอยู่นอกวงแหวนนะคะโดยน้ำตาลไรโบสนี้จะสร้างพันธะกับเบสที่ชื่อว่าอะดีนีนเบสอะดีนีนนะคะจะสร้างพันธะกับน้ำตาลไรโบสที่คาร์บอนอะตอมที่1นะคะที่คาร์บอนอะตอมที่1นะคะที่คาร์บอนอะตอมที่1จะเห็นว่าจะอยู่ทางขวามือเห็นไหมคะและพันธะที่สร้างนี้นะคะเนื่องจากว่าที่คาร์บอนอะตอมที่1ของตาลไรโบสเนี่ยหมู่ไฮโดรซิลเนี่ยจะชี้ขึ้นข้างบนดังนั้นมันก็จะต้องเป็นบีต้านะคะแล้วพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะเราเรียกว่าผิดบีต้าจำพันธะนักเรียนจำพันธะได้ไหมคะบีต้าไกลโคซิดิกนั่นเองนะคะส่วนหมู่ฟอสเฟตซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3หมู่นั้นก็จะปะก็จะสร้างพันธะอยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่5นะคะคาร์บอนอะตอมที่5นะคะและพันธะที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่ามีหมู่ฟอสเฟตจับอยู่กับน้ำตาลใช่ไหมคะเราเรียกว่าพันธะฟอสโฟเอสเตอร์นะคะฟอสโฟเอสเตอร์นี่คือโครงสร้างทั้ง3ส่วนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้มีหมู่ฟอสเฟตอยู่ด้วยกัน3หมู่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3นะคะและในการที่หมู่ฟอสเฟตจับกัน3หมู่เนี้ยนะคะ
หมู่ฟอสเฟตแต่ละหมู่ที่มาจับกับน้ำตาลเนี่ยจะใช้พลังงานในการสร้างพันธะแตกต่างกันนะคะโดยเรียงลำดับก็คือถ้าหมู่ฟอสเฟต1หมู่นะคะก็จะมีพันธะน้อยที่สุดพอหมู่ที่2มาสร้างพันธะก็จะมีพลังงานพันธะมากขึ้นแล้วก็หมู่ที่3นี่จะมากที่สุดดังนั้นถ้าเราสลายพันธะหมู่ที่3เอาหมู่ฟอสเฟตหมู่ที่3ออกไปก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมานะคะก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาประมาณ 7.3 กิโลแคลอรีนะคะ 7.3 กิโลแคลอรีก็มักจะเกิดที่อวัยวะที่ต้องใช้พลังงานสูงเช่นตับนะคะตับไตนะคะและหัวใจนะคะส่วนอวัยวะอื่นก็จะมีความแตกต่างของพลังงานที่ได้แตกต่างกันไปเช่นผิวหนังและเซลล์สมองนะคะคราวนี้จากโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์จากโครงสร้างของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามีหมู่ฟอสเฟต3หมู่อย่างในภาพอย่างในโครงสร้างของเขาเราเรียกว่า ATP แต่ถ้าเกิดมี1หมู่ล่ะคะถ้าเกิดมีหมู่ฟอสเฟต1หมู่ถ้ามีฟอสเฟต1หมู่นะคะถ้ามีหมู่ฟอสเฟต1หมู่หมู่ฟอสเฟตมีแค่หมู่เดียวมีหมู่ฟอสเฟต1หมู่หมู่ฟอสเฟตเราจะเรียกว่า PI นะคะเราจะเรียกว่าอะดีโนซีน1คืออะไรคะโมโนมีอะไร1หมู่คะฟอสเฟตดังนั้นเราจะเรียกมันว่าอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตย่อ AMP ถ้าเกิดมีหมู่ฟอสเฟต2หมู่แล้วคะ2หมู่2ก็คือไดก็คืออะดีโนซีนไดฟอสเฟตชื่อย่อก็คือ ADP และถ้า ADP เนี่ยมาสร้างพันธะกับหมู่ฟอสเฟตอีกหมู่หนึ่งนะคะซึ่งต้องใช้พลังงานประมาณ 7.3 กิโลแคลอรี่เนี่ยก็จะได้เป็น ATP ก็คือสารพลังงานสูงที่เซลล์เราจะสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้นั่นเองนะคะคราวนี้ก็จะมาดูกันว่าถ้าเรามีหมู่ฟอสเฟตอยู่3หมู่เป็น ATP แล้วเราต้องการสลายพันธะของหมู่ฟอสเฟตหมู่ที่3นะคะสลายพันธะของหมู่ฟอสเฟตหมู่ที่3สลายพันธะอย่างนี้เลยนะคะปลดปล่อยออกไปตรงนี้จะได้ 7.3 กิโลแคลอรีนะคะและก็จะกลับกลายเป็นสารที่มีชื่อว่า ATP ก็คือเหมือนรูปข้างล่างนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น ADP ไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่ ADP นะคะก็จะได้พลังงานปลดปล่อย PI ก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็เอามาให้เซลล์ได้ใช้ในทางตรงข้ามค่ะถ้า ADP เนี่ยมีพลังงานแล้วสามารถนำหมู่ฟอสเฟตมาสร้างพันธะกลายเป็น3หมู่ได้มันก็จะกลายเป็น ATP นะคะเอา ADP มานะคะแล้วก็มีพลังงานพันธะเอา ADP มาสร้างกับหมู่ฟอสเฟตอีกหมู่หนึ่งนะคะและก็จะได้กลับไปเป็น ATP เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเวลาเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นในกระบวนการสลายสารอาหารเนี่ยนะคะก็จะมี ADP นี่แหละค่ะก็จะมี ADP นี่แหละค่ะคอยที่จะมารับพลังงานแล้วก็เปลี่ยนเป็น ATP นะคะดังนั้น ATP และ ADP มันก็จะมีความต่างก็คือการให้และการรับหมู่ฟอสเฟตตรงนี้นั่นเองนะคะคราวนี้กระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะ
เป็นกระบวนการหายใจเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เป็นการถ่ายพลังงานนั่นก็คือเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาก็จะได้พลังงานออกมานะคะเราสามารถแบ่งการหายใจระดับเซลล์ออกได้เป็น2รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบที่1เมื่อการหายใจนั้นมีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนอย่างเพียงพอเราเรียกว่าแอโรบิกเซลลูลาร์เรสไพเรชั่นนะคะส่วนกรณีที่2การหายใจระดับเซลล์นั้นไม่ใช้ออกซิเจนหรือเกิดภาวะขาดออกซิเจนมันก็จะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราเรียกว่า anaerobic cellular respiration หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการหมักนั่นเองนะคะคราวนี้ถามว่ามันเกิดในสิ่งมีชีวิตชนิดไหน aerobic respiration หรือการหายใจที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอจะเกิดเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตนะคะเพราะว่าในกระบวนการนี้เดี๋ยวเราเรียนไปนักเรียนจะทราบว่ามันจะต้องเกิดขึ้นที่ออร์แกเนลที่มีชื่อว่าไมโทคอนเดรียนั่นเองดังนั้นในโปรคาริโอตไม่มีก็เลยเกิดเฉพาะในยูคาริโอตเท่านั้นและจะต้องมีออกซิเจนนะคะและจะต้องมีออกซิเจนส่วนโปรคาริโอตนะคะส่วนโปรคาริโอตเมื่อไม่มีไมโทคอนเดรียเขาก็จะมีรูปแบบของการหายใจนะคะเป็นแบบที่2เท่านั้นนั่นก็คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนอันนี้จะเกิดในโปรคาริโอตนะคะแต่ในยูคาริโอตก็มีนะคะในแบบที่2ที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะนักเรียนเคยได้ยินการหมักเช่นการหมักกันดองจำได้ไหมคะการหมักเช่นการหมักไวน์นะคะการหมักเบียร์นะคะก็คือเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าใครพอจะมีความรู้ตรงนี้เราใช้อะไรในการหมักคะยีสต์นะคะเราใช้ยีสต์ในการหมักยีสต์เป็นยูคาริโอตแต่ยีสต์เนี่ยไม่ใช้ออกซิเจนในการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นยีสต์จะเกิดกระบวนการหมักนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดในเซลล์ร่างกายของเราก็มีนะคะแล้วทำไมเราหายใจอยู่เราจะไม่มีออกซิเจนได้ยังไงมันจะเกิดในภาวะที่ร่างกายเราใช้ออกซิเจนอย่างมากมายแล้วก็มีออกซิเจนไม่พอที่จะให้ร่างกายเราใช้มักจะเกิดที่กล้ามเนื้อลายนะคะนักเรียนลองนึกดูเวลานักเรียนนั่งทับขานานๆนั่งพับเพียบนานๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเท้าเราชานะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปนั่งทับหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าหรือเลี้ยงขาดังนั้นขาเราก็จะมีได้รับออกซิเจนน้อยแล้วเกิดภาวะเป็นภาวะเหน็บขึ้นมาหรือว่าเป็นตะคริวนั่นเองนั่นแหละคือภาวะที่มันจะเกิดสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากรดแลคติกมันเกิดจากภาวะที่เซลล์กล้ามเนื้อลายบริเวณนั้นได้ออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะพอเรารู้สึกเราก็จะยืดขาแล้วก็หลอดเลือดเราก็จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงแล้วก็จะกำจัดแลคติกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องทำความรู้จักให้นักเรียนทำความรู้จักก่อนนะคะก็คือโครงสร้างของสารที่จะต้องมารับอิเล็กตรอนทำไมต้องมีการให้การรับอิเล็กตรอนเนื่องจากปฏิกิริยาในการสลายสารอาหารระดับเซลล์เนี่ยเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันมันก็จะมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็จะต้องมีสารที่มารับอิเล็กตรอนซึ่งสารตัวนั้นมีชื่อว่านิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ชื่อย่อของเขาก็คือ NAD สารตัวนี้อยู่ในสภาพที่ขาดอิเล็กตรอนก็เลยอยู่ในรูปของติดประจุบวกชื่อย่อของเขาคือ NAD+ หรือ NAD+ หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้เราจะเห็นชื่อของเขาว่า dinucleotide ดังนั้น nucleotide ประกอบด้วยอะไรบ้างคะน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลไลโบสนะคะขวามือเป็นอะไรคะขวามือเป็นโมโฟสเฟตเอ้ยโทษอ่ะข
วามือเป็นเบสนะคะขวามือเป็นเบสส่วนอีกโมเลกุลหนึ่งทางซ้ายนี้เป็นนิโคตินามายด์และจะมีหมู่ฟอสเฟตมาจับกันอยู่ตรงกลางนะคะหนูจะเห็นว่ามันคือไดอะไรคะไดนิวคลีโอไทด์มาสร้างพันธะกันที่หมู่ฟอสเฟตสารตัวนี้จะเป็นสารที่รับอิเล็กตรอนค่ะนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น FAD อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยแนะนำ